เวทีชีวิตวันนี้เมื่อคนที่รักกำลังจะตายผู้ชายคนนี้เขาใช้เงินยื้อชีวิตลูกหมดไปเกือบ1ล้านบาทแต่นั่นทำให้ลูกต้องพิการเขายื้อชีวิตลูกเขาให้มาทรมานมันเจ็บปวดไหมฮะลุงชัยมันทรมานมากกว่าครับรายการสำหรับคนสู้ชีวิตนะครับผมเมื่อคนสู้ชีวิตมาบนเวทีชีวิตแห่งนี้แล้วหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับบางคนเป็นเพราะไม่ได้อยากจะเป็นหนี้แต่มันต้องเป็นจริงๆผมว่าไม่มีใครอยากจะเป็นหนี้แต่เมื่อต้องเป็นเราต้องใช้หนี้เอาละมาลุ้นกันต่อไปว่าแชมป์ของเราจะหมดหนี้ได้หรือไม่นะครับแชมป์2สมัยน้องน็อตจากสุรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน็อตเด็กหนุ่มยอดกตัญญูที่ขอมาสู้เพื่อแม่แทนพี่ชายที่เสียไปจากโรคมะเร็งและวันนี้หนึ่งความหวังที่เขาจะทำให้กับแม่ก็คือการลบล้างหนี้สินที่แม่กู้มารักษาพี่ชายและทำสวน 148,958 บาทและแม้ว่าจะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้ถึง2ครั้งหนี้ก็ยังไม่สามารถหมดไปได้แต่ก็ลดไปได้ 20,000 บาทเหลือ 128,958 บาทวันนี้จะเป็นวันที่น้องน็อตได้หมดหนี้หรือไม่เอาละน็อตเดี๋ยววันนี้ต้องเจออีก1คนซึ่งเขามีอายุมากกว่าน็อตเป็นลุงแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตลุงชัยจากนครราชสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงชัยตรงนี้ครับลุงชัยมาจากโคราชครับครับผมอยู่อำเภออะไรครับอำเภอวังน้ำเขียวครับอำเภอวังน้ำเขียวครับโอ้ที่นั่นจะไม่มีน้ำแดงขายเลยเนาะเอาละเดี๋ยวให้ลุงชัยประจำที่ก่อนเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของน้องน็อตก่อนนะครับครับครับเชิญลุงประจำที่ตรงนี้ครับน็อตดีขึ้นไหมสองหมื่นแล้วนี่ครับดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้นนะครับคุยกันไหมเมื่อกี้คุยกันอยู่ครับเหรอคุยกับแม่ว่าไงบ้างแม่ว่าเอาเทปนี้มันผ่านแม่บอกว่าเอาเทปนี้ให้ผ่านก่อนเถอะจะหมดหรือจะลดค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงนะแต่ทำให้ดีที่สุดเอาละเพลงที่น็อตจะร้องคือคำว่าหักกัดมันเทียทิมใสถ้าพร้อมแล้วเซิร์นไอ้โดดเขาเมื่อแทนว่าขาดก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้งกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติงอยู่กับผู้อื่นก็ยกให้เพิ่นเบิดใจมือข้าวเคียงไกลร่วมใช้วันคืนสิหยุดที่กันและกันร่วมหนักฝ่าฟันยากสิซอยกันบื้อจังใดมากกลายเป็นอื่นมาเฮ็ดกันใดแท้น้อหักเฮาแล้วคำว่าหักกันมือนั้นมันเหี้ยทิ่มสายแล้วคำว่าหักลายมือนี้หัวใจเอาไผมาปนแทบบ่มีแห้งหายใจฟังเห
ใครเคยโทษเขาเบิ้นแฮงแล้วคนที่ว่าฮักหลายมือนี่หัวใจเอาผ้ายิงมาปนแทบบ่มีแห้งหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าห่างกันไอ้บ่อยากฟังเหตุผลของคนที่เศร้าห่างกันผมตื่นเต้นพิธาเชิญครับน็อตครับคือด้วยเพลงสมัยนี้นะเราต้องยอมรับว่าเขาจะสละเนื้อไปนั่นย้อนมานี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่เหมือนรูปแบบเพลงสมัยใช้คำว่าสมัยรุ่นคือเขาจะเป็นก่อนใช่แต่ตอนหลังเนี่ยก็คือถ้าหากว่าพลาดเนี่ยพลาดของการที่ไม่แม่นในเรื่องของดนตรีเรื่องของการที่จะเอาท่อนไหนไปใส่ตรงไหนเนี่ยโอ้ไปเลยแล้วดนตรีก็จะไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะมีความเก๋ในการร้องหลายต่อหลายท่อนนะเรื่องของทางเพลงซึ่งเหมาะกับเขาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับใจเย็นๆหนูวิธีการขึ้นเวทีประกวดเนี่ยเดี๋ยวเผื่อหนูอาจจะต้องไปมีอาชีพน็อตต้องดูเพลงที่มันเหมาะกับเราด้วยนะลูกเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราฟังแล้วเพลงนี้ไม่ใช่ว่าร้องง่ายๆนะแล้วลูกคอเขาเอื้อนหลายชั้นมากเลยนะพี่มนแคนนะว่ากันมือนั้นมันเหี่ยทิมใสมันสะบัดจนเนี่ยคือลูกเล่นลูกเอื้อนเขาหมดเลยลูกแล้วโดยเฉพาะตรงหางเสียงเนี่ยถ้าเราเล่นได้มันคือคะแนนเลยจริงๆนะถ้าเขาทำได้ก็คือคะแนนเพราะฉะนั้นน็อตทำการบ้านไว้ให้ดีนะลูกถ้าเผื่อว่ารอบนี้หนูสามารถที่จะผ่านเข้าไปเลือกไม้ได้พี่เอฝากเอาไว้นะครับเขาเป็นคนที่เสียงมีมนอะเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยมันฟังแล้วเสียงมันเพราะอะมันเพราะเลยมีเสน่ห์ก็ต้องพูดคำนี้อยู่ดีอะลูกเสียดายลูกก็ต้องพูดคำนี้ว่าเสียดายแต่ก็ต้องดูคู่ต่อสู้ก่อนว่ามันรู้ว่าคู่ต่อสู้เขาเป็นยังไงนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันลูกครับผมครับเอาละเอาจบหน้าที่ของน็อตแล้วแชมป์2สมัยของเราเหลือแต่ลุงชัยเท่านั้นถ้าลุงชัยพลาดน็อตมีโอกาสแต่ถ้าลุงชัยท็อปฟอร์มน็อตอาจจะแย่เดี๋ยวกลับมาใหม่หมดหนี้ครับกลับมากับใหม่หมดหนี้ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีก1คนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับลุงชัยจากนครราชสีมาครับวังน้ำเขียวนะวังน้ำเขียวครับมีน้ำแดงไหมมีทุกน้ำแหละครับ เอาละชีวิตของผู้ชายคนนี้ชีวิตของคนเป็นพ่อผู้ชายคนนี้เขาใช้เงินยื้อชีวิตลูกเขาหมดไปเกือบ1ล้านบาทเขายื้อชีวิตลูกเขาให้มาทรมานนี่คือคำพูดของเขาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสวัสดีครับผมชื่อชัยเก่าไทยสูงอายุ50ปีปัจจุบันผมอาศัยอยู่กับลูกคนที่2และภรรยา
่วนลูกชายคนแรกเขาก็แยกย้ายไปมีครอบครัวแล้วก็ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดอาชีพปัจจุบันก็คือรับจ้างทั่วไปนะครับก็หักข้าวโพดมั่งถอนมันมั่งได้หญ้ามั่งส่วนภรรยาของผมก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเหมือนกันครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่เพราะว่าต้องคอยมาดูแลลูกชายคนที่สองป่วยพิการอยู่ที่บ้านสาเหตุที่ทำให้ลูกชายพิการนะครับคือวันนั้นผมชวนลูกชายไปรื้อบ้านช่วยน้องชายแล้วคราวนี้ก็กำลังยกต้นเสาหามขึ้นรถอยู่ก็มีต้นเสาต้นหนึ่งที่มันผุมันบังเอิญล้มลงมาแล้วล้มก็บังเอิญมาฟาดถูกหัวลูกชายพอดีพอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็นำไปเอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าเลือดข้างในสมองมากต้องทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะด่วนตอนนั้นอาการก็เริ่มรุนแรงขึ้นผมก็เลยร้อนใจก็ไปถามหมอเวรเขาก็บอกว่าให้รอทีนี้ก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งลูกชายผมก็ตอนนั้นก็หน้าตาก็เขียวคล้ำแล้วนะครับก็ผมก็เลยคุยกับหมอเวรว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ผมขออนุญาตส่งโรงพยาบาลเอกชนก่อนได้ไหมครับทางหมอเวรก็เลยประสานงานกับทางโรงพยาบาลเอกชนให้เพื่อมารับตัวลูกชายพอถึงโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอเจ้าของไข้ก็ให้ผมเซ็นเพื่อทำการผ่าตัดผมก็รักษาจนอยู่โรงพยาบาลเอกชนประมาณ1เดือนก็หมดเงินไปประมาณ 700,000 กว่าบาทนะครับเงินที่มีอยู่ก็ล่อยหลอช่วงที่ดูแลลูกอยู่ที่บ้านหลังจากที่ออกโรงพยาบาลมาก็งานที่บ้านก็ไม่มีทำผมก็เลยเข้าไปกรุงเทพไปทำงานก่อสร้างกับพวกพอได้เงินก็ส่งมาให้ช่วงหลังๆมาก็ดูลูกไม่ดีขึ้นครับครับแล้วอีกอย่างนึงก็ภรรยาผมเคยโทรพูดให้ฟังว่าพยุงลูกพยายามหอบลูกลงจากเตียงแล้วรับน้ำหนักเขาไม่ไหวก็เลยพากันล้มทั้งแม่ทั้งลูกผมก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านก็ทุกวันนี้ที่อยู่ก็ปกติเขาจะนอนติดเตียงนะครับถ้าตื่นเช้าขึ้นมาถ้าผมไม่ได้ไปทำงานผมก็จะยกเขาขึ้นรถเข็นเพื่อมานั่งบางทีก็เข็นไปดูนู่นดูนี่บางทีผมก็บอกเขาว่าเล็กลองชู2นิ้วให้พ่อดูสิเขาก็พยายามจะยกแขนด้านขวาที่เขายกได้เขาก็พยายามที่จะยกขึ้นเพื่อชู2นิ้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมจะมีกำลังใจต่อสู้เพื่อจะรักษาลูกต่อไปครับผมมีความรู้สึกว่าผมต้องสารลูกนะครับบางครั้งผมก็โทษตัวเองว่าผมคิดผิดหรือคิดถูกคำว่าเป็นพ่อแม่ถ้ามีปัญญาที่จะรักษาลูกเราก็ต้องรักษาให้เต็มที่เราไม่รู้ว่าอนาคตลูกเรารักษามาแล้วเขาจะมาเป็นสภาพนี้ซึ่งความรู้สึกตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเราซื้อชีวิตเขาไว้เพื่อทรมานซึ่งความทรมานมันไม่ได้เกิดเฉพาะลูกชายนะครับซึ่งภรรยาของผมนะครับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนกระทั่งวันนี้เป็นระยะเวลา 7-8 ปีซึ่งภรรยาของผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้เป็นตัวของตัวเองสิ่งที่ผมกังวลอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือเรื่องภาระหนี้สินก็ผมไปกู้ธ.ก.ส.มานะครับเพื่อทำการเกษตรลูกชายมาเจ็บป่วยก็เลยได้นำไปรักษาลูกชายมั่งแล้วก็ช่วงระยะหลังผมก็ไม่ได้ทำไร่นะครับก็เลยยังติดค้างหนี้ธ.ก.ส.อยู่นะครับในช่วงนี้ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็อยากจะหาวิธีที่จะนำเงินมาใช้หนี้เขาผมก็อยากฝากบอกลูกกับภรรยาของผมนะครับว่าทุกวันนี้กำลังใจของผมก็อยู่ที่เขานะครับจะลำบากจะทุกข์ยากขนาดไหนผมก็จะอดทนแล้วก็จะดูแลเขาดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่
ความสามารถของผมที่จะมีอยู่ลูกจะพิการจะอยู่ในสภาพใดตัวผมเองก็จะอยู่เคียงคู่กับเขาตลอดไปครับคำพูดของลุงชัยก็คือว่าเขาเหมือนเอาเงินไปซื้อชีวิตลูกมาทรมานทำไมถึงคิดอย่างนั้นผมนึกย้อนหลังเมื่อก่อนลูกเคยเป็นนักกีฬาระดับตำบลผมเคยชี้นิ้วลูกเป็นกองหน้าบอกไปยืนติดแบกเลยแล้วให้ปีเขาจ่ายเข้ามาแล้วเอ้ยเองก็ยิงเข้าประตูเลยเขาทำได้ครับผมนึกเห็นภาพนั้นเดี๋ยวพอมาดูภาพที่เขานั่งบนรถเข็นมันสะท้านใจใช่ไหมมันรวมไปหมดเลยครับครับรวมไปถึงความผิดที่ผมชิดใจเร็วแต่ในชั่วโมงนั้นมันไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะปล่อยให้ลูกตายถ้าเรามีความสามารถที่จะรักษาเขาเราก็ต้องทำผมเป็นลุงชัยผมก็ทำลุงชัยถ้าเราคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยจะทุกข์มากเลยนะคือที่ลุงชัยทำเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในพ่อคนหนึ่งจะทำได้ทุกวันนี้ผมไม่ได้ยินคำว่าพ่อมา7ปีแล้วครับมันเจ็บปวดไหมฮะลุงชัยมันทรมานมากกว่าครับสิ่งที่ลุงชัยรู้สึกผิดตลอดก็คือมันไม่ผมว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่ซื้อชีวิตคือใจรักษาแล้วมาเป็นแบบนี้ที่พิการอยู่แต่ว่าลุงชัยมีเรื่องปวดใจที่ซ่อนอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าเหมือนเขาพาลูกเขาไปเพื่อมาเจ็บป่วยวันนี้นั่นก็คือตอนอดีตที่น้องชายของลุงชัยจะรื้อบ้านขายครับเขาก็ไปช่วยกันรื้อบ้านหลังคาแปรจังทันไม้คานอะไรรื้อหมดเลยถูกต้องครับแต่เหลือเสาไว้เราล้มทีละต้นแล้วเราก็ให้เด็กหามขึ้นรถทีละต้นคือล้มต้นนั้นแล้วก็ยกต้นนั้นไปล้มต้นนั้นแล้วก็ยกต้นนั้นไปจริงๆก็ทำได้ไหมก็ได้ทำได้แต่ถ้ามันไม่มีเสาต้นหนึ่งที่มันโดนปลวกเจาะแล้วมันผุคือกรรมอ่ะมันโชคชะตาจริงนะคือกำลังหามอยู่ต้นหนึ่งทีนี้มันเป็นเสาเหลี่ยมใช่ไหมคุณชายเหลี่ยมเป๊ะลูกกำลังจะยกหรือหามแล้วแบกแล้วครับแบกแล้วแต่เสาไอ้ต้นที่ผุเนี่ย มันอยู่ด้านนี้เนาะอยู่ด้านนู้นนะฮะด้านขวาล้มมาฟาดปึ้งลุงชัยมองมาจากในรถเห็นลูกนอนใจเป็นไงก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็อุ้มคิดว่าไม่เยอะอุ้มลูกขึ้นรถเออก็แต่เยอะก็ผมก็คิดว่าเยอะเพราะว่าสมองหัวด้านนี้เขาปูดออกมาเหมือนเอากะลามะพร้าวครอบคือไม่แตกไม่แตกครับคือมันไม่แตกมันไม่แตกไม่มีแตกครับแต่มันปูดทั้งหมดแตกก็คือถ้ามันแตกโป๊ะสักหน่อยนะแล้วเลือดมันออกนะมันจะไม่คั่งใช่เฮ้ยสุดท้ายไปโรงพยาบาลเหมือนที่ลุงชัยเล่าก็คือไปถึงโรงพยาบาลของรัฐคนไข้เยอะครับอาจจะเป็นที่เข้าไปฉุกเฉินแล้วใช่มั้ยก็เข้าไปเอ็กซเรย์เสร็จเขาก็เอามานอนไว้บนเตียงซึ่งตอนนั้นแขนลูกผมกระตุกก็ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเข้าไปปุ๊บหมอก็จัดการผ่าตัดเลยวันแรกก็โดนไปเลยเท่าไหร่กี่หมื่นก็ช่วงพอเซ็นเสร็จก็ต้องวาง 100,000 บาทครับผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะเพื่อเอาเลือดข้าง 100,000 บาทก็ต้องวางเลยคือแต่ผ่าสมองยังไงก็กินเงินครับตอนนั้นอะไรก็ยอมแต่ตอนนั้นลุงชัยเนี่ยพอมีเงินอยู่บ้างจากการทำอะไรกำลังขายที่แบ่งมรดกกันมาสุดท้ายรักษาไปวันละ 20,000 40,000 30,000 20,000 ไปเรื่อยๆอ่ะ
เพราะอยู่ในห้อง ICU เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ฮะลุงชัยประมาณ1เดือนนะครับครับแล้วขายที่ได้เยอะขนาด 800,000 อย่างนี้เลยเหรอก็ไร่ละแสนกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแบ่งกันคนละ 4-5 ไร่ก็ได้ประมาณ 4-5 แสนครับก็แล้วมันก็ไม่พออยู่ดีก็น้องๆเขาก็ช่วยคนที่เจ้าของบ้านก็บ้านที่เขาขายเขาก็ไม่ได้ใช้เงินหรอกครับก็เอาเงินมาให้หลานก็ช่วยหลานหมดครับโธ่ก็ยังดีว่าน้องก็ช่วยทุกคนโอ้ยดีมีครอบครัวพี่น้องที่น่ารักนะทุกวันนี้จนเหมือนกับว่าไม่มีใครช่วยใครได้หรอกช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันไปเงินหมดกันไปหมดครับสุดท้ายก็มาอยู่ที่บ้านได้ครับแล้วก็หมดเงินไปสิ้นเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนั้นทั้งยืมน้องยืมพี่ยืมอะไรรวมหมดก็เฉียดเฉียดล้านนะเฉียดล้านนะ8-9 แสนนะรวมๆน้องช่วยด้วยอะไรด้วยในส่วนตัวเราก็หมดไป 6-7 แสนอะไรเงี้ยครับทีนี้เงินก้อนนั้นไม่เกี่ยวกับเงินวันนี้ที่มาเพราะเงินก้อนนั้นก็คือหมดก็หมดเลยไม่ได้ใช้เงินที่คิดว่าชีวิตจะสบายกันเลยไม่ได้ใช้กันเลยครับท้ายที่สุดก็ต้องมาเลี้ยงลูกชายแต่เห็นหน้าภรรยาก็เขาก็รู้เหนื่อยมากเหนื่อยครับลุงชัยเห็นเขาเนี่ยรู้สึกสงสารเลยมันเหมือนกับเราพาเขาให้ตกนรกทั้งเป็นนะครับซึ่งความทรมานมันไม่ได้อยู่ที่ลูกคนเดียวมันก็ตกไปถึงครอบครัวถึงภรรยาผมด้วยไปทำงานผมก็ไม่เห็นแต่ว่าเวลาผมกลับมาบ้านผมก็ต้องมาเห็นภาพที่เหมือนแม่กับลูกต้องยกกันขึ้นรถเข็นเพื่อไปอาบน้ำล้างตัวอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขานอนแบบเลี้ยราดคือลุงชัยไปทำงานอยู่พักหนึ่งคือเพื่อที่จะใช้หนี้กลับมาเห็นสภาพมันไม่ดูไม่ดีแล้วแม่ลูกล้มกันไปพร้อมกันตกเตียงไปด้วยกันเนี่ยเอ๊ะไม่ได้แล้วตัดสินใจกลับมาอยู่ทีนี้การจะใช้หนี้ธกส.ก็ยากขึ้นหน่อยเพราะไม่สามารถที่หาเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าต้องเฝ้ามาดูแลกันด้วยแต่สิ่งนึงที่มีรอยยิ้มเขาเนี่ยก็คือลุงชัยจะบอกว่าไหนชู2นิ้วสู้ๆสิใช่ไหมเขาก็พยายามคือเขาได้ยินสิ่งที่เราพูดเขารู้สึกหมดแต่เขาตอบสนองไม่ได้เออเขาก็ยกนะเมื่อกี้ผมเห็นนะพอเห็น2นิ้วเท่านั้นแหละลุงชัยเป็นไงครับผมก็มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปคือปฏิญาณตัวเองว่าสิ่งที่พ่อผิดพลาดตรงนี้คือจะทำทุกวิธีทางเพื่ออย่างน้อยก็ให้ลูกผมลูกนั่งอยู่เฉยๆก็ได้ผมหาเลี้ยงได้ครับเอาละครับลุงชายนี่ธกส.ที่เป็นนะครับที่กู้มารักษาลูกเพิ่มเติมแล้วก็ทำการเกษตรเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ 195,699 บาทครับ 195,699 บาทนะครับเอาละวันนี้ลุงชัยเพลงที่ลุงชัยจะร้องคือเพลงอะไรครับต้องมีสักวันครับของก๊อตครับต้องมีสักวันนะครับความหวังของลุงชัยที่ต้องการลบล้างหนี้สินเพื่อจะให้ลูกที่พิการและภรรยาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสียงร้องของเขาจะช่วยให้ฝันเป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้าต้องติดตามเรายังอยู่กับเรื่องราวของลุงชัยพ่อที่มีตราบาปในใจเพราะยื้อชีวิตลูกชายที่ประสบอุบัติเหตุให้กลับมาเป็นคนพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องอยู่ยันทรมานเสียงร้องในวันนี้จะช่วยให้ลุงชัยลบล้างหนี้สินเพื่อที่จะได้ดูแลลูกชายให้ดีขึ้นได้หรือไม่สักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้นทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฝ่ฝันจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยขีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นตั้งใจมากเลยนะพี่ฮายเชิญครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นคุณพ่อที่มาทำหน้าที่เพื่อลูกเพื่อครอบครัวนึงเนาะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันยากที่จะควบคุมได้มันเป็นวิบากมากกว่าแม่ลิงต้องเรียกอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นลุงอย่าโทษตัวเองเลยค่ะกับการที่ไปยื้อชีวิตเขาอะไรครับใครจะปล่อยให้ลูกไปต่อหน้าต่อตามันเป็นไปไม่ได้ลุงทำถูกต้องแล้วค่ะถ้าใครเป็นพ่ออย่างลุงก็ต้องทำเหมือนลุงอาจจะทำไม่ดีเท่าลุงด้วยซ้ำไปหนูเชื่อว่าวันนี้ลุงมาออกรายการเนี่ยหลายๆคนก็ได้รู้เรื่องราวของลุงเขาอาจจะมีคำดีๆมีสิ่งดีๆมาแนะนำเราก็เป็นกำลังใจให้ลุงนะเป็นกำลังใจให้ลุงแล้วหวังว่าวันนี้ขอให้ลุงมีแต่สิ่งดีๆกลับไปครับนะคะ มาพูดถึงเรื่องเพลงนะคะลุงค่ะลุงเป็นคนที่ร้องเพลงตั้งใจร้องมากๆโอ้ยชาวบ้านคนหนึ่งร้องเพลงได้ขนาดนี้ตรงห้องตรงจังหวะแล้วก็ร้องเพลงไม่เพี้ยนลุงทำดีที่สุดลุงทำได้ถือว่าลุงเก่งมากเลยเข้าใจหัวอกของผู้เป็นพ่อและผู้นำครอบครัวนะครับก็ไม่มีคือต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละเพื่อครอบครัวของเราผมเข้าใจจริงๆแล้วก็ที่เขาบอกครับว่าพ่อแม่นี่แหละคืออกพ่ออกแม่ลูกมีทุกพ่อแม่ทุกยิ่งกว่าหลายเท่าด้วยไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเห็นลูกมีความทุกข์อยากเห็นลูกตัวเองยิ้มแล้วก็มีความสุขก็จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าอย่างที่พี่ฮายยกตัวอย่างนะครับว่านั่นคือวิบากกรรมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ฟังธรรมะหรือว่าผมไม่ได้ฟังพระเทศน์อยู่บ่อยๆเนี่ยผมเป็นลุงผมก็จะโทษตัวเองเหมือนกันเราไม่น่าเอาลูกเราไปเลยไปทำไมตอนที่เขาแบกเสาแบกทำงานกันอย่างเงี้ยต้องโทษตัวเองแน่ๆแต่ตอนนี้พอมันคือหลักธรรมะจริงๆนะครับพระท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคนหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีวิบากกรรมไม่ได้นั่นคือวิบากกรรมที่เขาทำมาและเขาก็คงต้องใช้ในชาตินี้แต่เขาโชคดีอยู่อย่างที่มีพ่อที่รักและเป็นห่วงเขาอย่างลุงนะครับลุงจ๋ายังมีพ่ออีกหลายคนนะที่พอลูกป่วยอย่างเงี้ยบางทีถึงกับเลิกกับครอบครัวแล้วทิ้งไปเลยไม่ดูดำดูดีก็มีแต่ลุงไม่ใช่ไงลุงคือพ่อจริงๆพ่อที่พร้อมที่จะดูแลลูกนะครับผมคิดว่ากำลังใจในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญและกำลังใจของลุงเองนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่อยากให้ลุงโทษตัวเองมันจะเป็นการบั่นทอนจิตใจจริงๆผมขอร้องกันแล้วกันไหนๆลุงมาขอโอกาสจากไมค์หมดนี่แล้วขอให้ลุงทิ้งความทุกข์ไว้ที่นี่นะครับพวกเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้แล้วเป็นครอบครัวของลุงช่วยกันสู้ต่อไปนะครับขอให้คุณพระคุ้มครองครอบครัวนะแล้วขอให้ลูกชายมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยความรักที่พ่อแม่มีให้เขานะครับขอบคุณมากครับส่วนในเรื่องของร้องเพลงเห็นในความตั้งใจจริงๆแล้วก็วันนี้เขาพยายามทุกถ้อยคำที่กลั่นกรองออกมาเลยนะเห็นเลยว่าพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดคือใช้โอกาสดีให้เต็มความสามารถที่สุดขอให้โชคดีครับ
ก็ขอย้ำอีกแรงหนึ่งนะคะว่าอย่าโทษตัวเองอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับให้ได้ในเสี้ยววินาทีนั้นเชื่อว่าทุกคนก็ต้องช่วยชีวิตเขาก่อนชีวิตสำคัญมากในวันนั้นไม่ได้คิดหรอกว่าจะต้องช่วยแล้วให้เขามาเป็นแบบนี้ไม่มีใครคิดหรอกเพียงแต่ว่าให้เขามีลมหายใจอยู่ต่อไปเพราะเขาคือลูกครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานี่แหละที่ต้องอดทนแล้วก็สู้ต่อไปเพราะเขาคือลูกถ้าเจ้าว่าความเป็นพ่อที่มีความรับผิดชอบตรงนี้นะคะมันก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแหละคือทำมาทุกวันอ่ะ 7-8 ปีแล้วอ่ะนะคะแล้วก็เห็นแม่นะคะที่ต้องคอยเช็ดตัวต้องคอยดูแลเหมือนเลี้ยงเด็กอ่อนเลยอ่ะแต่ตัวใหญ่หน่อยเท่านั้นเองนะคะให้กำลังใจกันค่ะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะให้ได้กำลังใจเท่านั้นละค่ะที่มันจะทำให้เดินต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นลุงชายเองก็ต้องให้กำลังใจกับภรรยาด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้คนไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะอันนี้เราเข้าใจได้เนาะนะคะก็ขอให้พบกับหมอเก่งและยาดีจริงๆนะสามารถฟื้นฟูได้นะเชื่อว่ามีการฟื้นฟูได้นะคะก็ขอให้ลุงชัยเองได้ทำความตั้งใจเนี่ยให้สำเร็จนะคะในการที่จะให้ลูกได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นให้เขาได้นั่งได้เขาได้เรียกพ่อและเรียกแม่ให้ได้ในเร็ววันนี้นะคะแล้วก็ให้พบสิ่งดีๆด้วยเรื่องของการร้องเพลงค่ะก็รู้สึกเหมือนกันค่ะตัวลุงชัยเองก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะก็ให้กำลังใจนะคะขอให้โชคดีค่ะครับขอบคุณมากเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการทำหน้าที่ของลุงชัยแต่เสียงร้องของเขาจะดีพอที่จะเบียดแชมป์เก่าอย่างน้องน็อตเข้าไปค้นหาไม่หมดนี้ได้หรือไม่บทสรุปจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดแชมป์สองสมัยของเรานะครับน้องน็อตจากสุรินทร์นะครับหนี้กองทุนหมู่บ้านที่แม่กู้มารักษาพี่ชายและทำสวนเป็นหนี้ 148,958 บาทครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 20,000 เหลือ 128,958 บาทอีก1คนสู้ชีวิตลุงชัยจากนครราชสีมาหนี้ธกส.ที่กู้มารักษาลูกชายที่ประสบอุบัติเหตุและก็ทำไร่ทำนาเป็นหนี้ 195,699 บาทคนเดียวเท่านั้นที่กรรมการจะให้โอกาสที่พิเศษที่สุดเข้าไปหาใหม่หมดหนี้เพื่อเขาจะหมดหนี้ได้ภายในพริบตาถ้าพร้อมแล้ว1คะแนนแรกขอจากพิธาครับเมื่ออยู่บนเวทีการร้องเพลงนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราต้องใช้มาเป็นมาตรฐานในการวัดและตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลานี้ถ้าก็ขอเลือกค่ะแชมป์ของเราน้องน็อตหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ลุงชัยลุงชัยค่ะลุงชัยครับ1-0นะครับลุงชัยนำอยู่นะครับอีก1คะแนนต่อจากนี้ถ้าลุงชัยได้อีก1คะแนนลุงชัยจะกลายเป็นแชมป์คนใหม่ในเวทีใหม่หมดหนี้แต่ถ้า1คะแนนต่อจากนี้น้องน็อตได้จะเสมอกัน1-1เอาละครับคะแนนต่อจากนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ผมจะขอจากพี่เอครับเชิญครับดีเยอะซะด้วยทั้งสองบ้านเลยเป็นกำลังใจให้จริงๆนะแต่วันนี้อาจจะมีคนเดียวที่เข้าไปเลือกไมค์หมดหนี้นะครับแต่ผมเชื่อครับว่าทั้งสองบ้านนี้ต้องหมดหนี้ได้เพราะความดีที่ท่านทำกันก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับขออนุญาตเลือกครับคะแนนที่สองนะครับถ้าให้ลุงชัยลุงชัยจะเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีน้องน็อตกลับบ้านนะครับลุงชัยครับลุงชัยครับ2-0นะครับลุงชัยได้เป็นแชมป์คนใหม่ในใหม่หมดหนี้ครับพี่ไฮครับ1คะแนนให้ใครครับลุงชัยค่ะลุงชัยครับ3-0นะครับแหมวันนี้เสียดายนะยินดีกับลุงชัยด้วยแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วก็เสียดายกับน็อตเสียงดีเอาฝึกต่อไปนะลูกวันนี้นะครับผมลดหนี้ไปได้ 20,000 ต้องขอชื่นชมหัวใจอันมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อแม่แทนพี่ชายที่เสียไปแม้วันนี้เขาจะยังไม่หมดหนี้
ต่เชื่อว่าความกตัญญูที่มีจะทำให้น้องน็อตและแม่ผ่านพ้นมรสุมไปได้อย่างแน่นอนและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปให้กำลังใจแชมป์คนใหม่อย่างลุงชัยว่าวันนี้เขาจะหาไม่เพียงตัวเดียวที่จะทำให้หมดหนี้ได้หรือไม่ลุงชัยของเรานะครับเป็นหนี้อยู่ 195,699 บาทนะครับจะมีไมค์ทั้งหมด20ตัว1ใน20ตัวนี้นะครับมี1ตัวเป็นไมค์หมดหนี้ถ้าลุงชัยหาเจอและร้องไปมันจะมีเสียงดังหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตเพิ่มไปอีก 50,000 บาทครับรวมแล้ว 245,699 บาทมาเอาละลุงชัยพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับไม้มีทั้งหมด20ตัวยี่สิบตัวเราเคยมาแล้วนะลุงชัยมีโอกาสครั้งเดียวด้วยเอาล่ะลุงชัยจะปรึกษากับน้องหลานหลานอะไรก่อนไหมปรึกษาครับเชิญเลยครับคุยได้เลยครับเอาเลือกช่วยลุงหน่อยสิ เบอร์ไหน ถามใครตัวเล็กเหรอ ตัวเล็กลืมตาคุยกับลุงเหรอลูก ฮะตัวเล็กเอาหมายเลขอะไรยกนิ้วเอาน้องชายก็ได้ก็แล้วแต่พี่ครับแล้วแต่พี่ลุงชายเลือกใหม่หมายเลข18ครับ18ครับตัวนี้นะฮะทำไมถึงต้องเป็นหมายเลข18ครับผมเกิด18กุมภา2511ครับ18กุมภา2511หมายเลขนี้อาจจะเป็นโชคให้เราก็ได้ขอให้ไมค์หมายเลข18เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณถ้าผมบอกให้ร้องถึงร้องนะครับไมค์หมายเลข18ถ้าเป็นไมค์หมดหนี้จะหมดหนี้ทันที 195,699 บาทเมื่อหมดหนี้รับไปอีก 50,000 บาทจาก M150 245,699 บาทหมดหนี้ร้องครับโอ้ยไม้หมายเลข18ไม่ใช่ไม้หมดหนี้นะครับโอ้โหหนี้ 195,699 ไม่หมดนะครับแต่ก็ลดหนี้ไปได้ 10,000 เหลือ 185,699 บาทครับสรุป M150 ยังไม่ได้แจกเหมือนเดิมรอคนหมดหนี้เมื่อไหร่แจกทันทีโอ้สู้ต่อนะลุงชัยนะเอาอันนี้ไม่ใช่หมายเลข18นะไม่รู้เป็นอะไรน็อตหมายเลขอะไรลูกหมายเลข8ครับหมายเลข8 27 17 17 20 20 20 74ผมเอา3 17 10 10 10 12 4เฮ้ยแม่ก็มาเทือกนี้เหมือนกันนะเอาสู้ต่อนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของลุงชัยก็ได้ถ้าคุณบีนี่แล้วมีเสียงร้องมาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23จำไว้นะครับคุณมีนี่เรามีใหม่ไม่หมดนี่สวัสดีครับชีวิต
รักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีชีวิตต้องมีวันนั้นให้ได้เธอต้องดูแลคนป่วยที่โรงพยาบาลถึง3คนร่วม20ปีน้องอยู่อีกตึกหนึ่งแม่ตกต้นไม้มาเพิ่มอยู่อีกตึกหนึ่งค่ะ